ขณะเดียวกันเพื่อไทยครับผู้ชมฮะหมอชลนาศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นแน่นอนเวลามาประกาศก็จะทําได้แค่สองปีเพราะเป็นนายกได้อีกแค่สองปีใช่ไหมคุณหมอชลนาศเมื่อวานนี้บอกนะครับข้ออ้างทําไม่เสร็จหวังอยู่ตอเนี่ยไม่น่าจะฟังขึ้นมันกับสะท้อนได้เห็นว่าสิ่งที่อ้างมาสะท้อนฝีมือผลงานในการบริจารยแผ่นดินไม่เป็นไปตามข้อหมาย แปลว่าไร้ความสามารถนี่เป็นการรับน้องกล่าวหาพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ไร้ความสามารถนะอันนี้ในส่วนเพื่อไทยแต่ที่ดุก็จะเป็นเสรีร,รวมไทยคุณสมชัยศรีสุทยยกรประธานขับเคลื่อยุทธศาสตร์นโยบายพักเสรีร,รวมไทยอดีตกกตท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บอกเลยกกตบททำหน้าที่<ฆ>บอกอย่างนั้นแล้วก็ไล่เลียงเลยระบุ มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการทําผิดกฎหมายใช่ค่ะประก,การที่หนึ่งผู้ด,ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเอาไรัชการไปใช้ประโยชน์หาเสียงเลือกตั้งเช่นออกจากที่ทํางานก่อนเวลา4ี่โมงครึง่งเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพักแบบเออกระเดกหวังผลทางการหาเสียงผิดประกาศการก,ะกะตนี่พรุ่งนี้ท่านนายกจะออกก่อน4ี่โมงครึง่งอาจารย์สมชัยก็จะบอกมีปัญหาแล้วกรกตจัดการสิห้ามออกก่อนนะข้อต่อมาไปที่ศูนย์เศรษฐกิจพรุ่งนี้ ใช้ทรัพยากรรัฐสนับสนุนการหาเสียงเช่นรถหลวงน้ำมันหลวงตำรวจนำเปิดเส้นทางจรจาจรพิเศษการร,ปรอปภที่มากเกินความจำเป็นถ้าทำแบบนั้นไม่ใช้รถส่วนตัวยังใช้ตำรวจนำเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดย,โดยมิชอบ,ชอบนี่แต่ทำการที่เป็นคุณแก่ผู้สมัครนะคะข้อที่สาม มีการจ่ายค่าพาหนะจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแก่ประชาชนผู้ที่มาฟังการตาสัสโดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่สมาชิกพรรคไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงไม่ใช่การจัดประชุมสมาชิกถือเป็นการแจกเงินให้รทรัพย์สินอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อ,อลงคะแนนถ้าไม่ใช่สมาชิกแล้วไปจัดเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยมีปัญหาใช่ค่ะหรือเป็นการแจกเงินค่ะโอ้ ข้อที่สี่นี่บอกกกตว่ายังไงค่ะควรส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลนะับตั้งแต่เวลาออกจากทำเนียบรัฐบาลเส้นทางวิธีการเดินทางการจัดประชุมค่าใช้จ่ายที่ใช้แล้วก็แอบ,บไปสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานด้วยนะว่าเขาได้ประโยชน์บันทึกภาพการประชุมการจัดเลี้ยงคือท่านบอกว่าถ้าทราบแล้วกกตไม่ดําเนินการก็ถือว่าทั้งกกตเลขากกกตผอ,อ,อ,อกกตกทมผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ นี่แปลว่าจะจับตากันทุกฝีกขาาใช่ค่ะดูกันไปเวลาเลยนี่เกิดพวกนี้ทนายกออก,ออกเร็วไม่ได้ต้องออกหลังสี่โมงแล้ว<อ>ใช้รบตําแหน่งไม่ได้อีกเหรอไม่ได้ค่ะอาจารย์สมชายว่าถึงขนาดนั้นเหรอค่ะไม่ได้เดีวต้องรอกกอตแลนนะ้วท่านจะว่ายังไงท่านผู้ชมครพรุ่งนี้น่าสนใจแน่นอนเราได้เห็นสสพลังประชารัฐภาคใต้ซึ่งชัดเจนนะนําโดยคุณธนากรบางบุรชนะ รวบรวมสสใต้ของพลังประชารัฐประกาศพรเดกประยุทธ์อยู่ไหนไปนั่นเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ยังไม่ลาออกแต่ชัดเจนไปพลังประชารัฐอันที่เราได้เห็นกันมาเมื่อวานนี้มีมุมน่าสนใจครับเป็นสสใต้พลังประชารัฐเหมือนกันแต่ไม่เห็นด้วยคุณสรจน์สุขศรีเมืองนครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นพลเดกประยุทธ์ไปร่วมงานรวมไทยสร้างชาติถามว่าจะกระทบกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ มันมีผลกระทบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเคยอยู่ฐานเดียวกันแล้วก็บอกต่อไปอีกแต่ก็ถือเป็นการตัวเป็นตุกทางเลือกเพิ่มให้กับประชาชนคือได้เลือกเพิ่มหรือจะเหมือเพิ่มก็แล้วแต่ประชาชนนี่สสพลังประชารัฐนครศรีธรรมราชแล้วบอกต่อไปอีกปรากฏการแยกกันทำพักลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นการคิดสั้นแต่พอผู้ใหญ่คงมองรอบด้านมากกว่าอยู่ที่สูงคงมองไม่เห็นอะไรคมองเห็นอะไรมากกว่า คงเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแต่ประวัติศาสตร์มีเห็นชัดยุคสมัยของนายพลทั้งหลายมักจะจบไม่ค่อยสวยมีแต่พระเด็กเปรมติณสูลานนท์ที่ลงจากตําแหน่งย่างสงา่างามไปที่จดจําเพราะรู้จักพอถ้ารู้จักพอจะไปเบือรับุรุษแต่ถ้าไม่รู้จักพอก็จบไม่สวยสักลายค่ะนักข่าวก็เลยถามเอ,าอ้ายังสอ,สอนครพักเดียวกับคุณนะ่ะคุณสายยุติธรรมนี่ท่านบอกเลย มีสอสพลังประชารัฐกับผู้สมัครเดิมพลังประชารัฐกว่า30สคน <จะ S 2> แต่ย้าย,ย,ายตาพลเอกประยุทธ์ไปนะใช่ค่ะคุณสันธพศก็ถามย้อนกลับนะคะว่าคําพูดของนายสายันเคยเชื่อได้ไหมเอานี่นี่แปลว่าพลังประชารัฐเองก็มีรับน้องนะ <c oughs> เห็นไหมออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ในวันก่อนที่พลเอกประยุทธ์ท่านจะไปเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันมีอะไรมาก